สำหรับคอคิมนี่ค่ะสปอร์ตคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นปีกนะคะเป็นปีกมังกรแบบว่ามีท่อไอเสียด้วยนะเป็นปีกมังกรเลือดแข็งนั่นเองนะคะนี่ใส่ออกมาจะอยู่ด้านหลังของเราแบบนี้เลยนะคะซึ่งชิ้นนี้นะคะจากฟรีทั้งหมด10,000ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคนรับไปเลยนะสำหรับแบบนะคะที่จากของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะมีชื่อว่า Swap Rider Speed Simulator นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์มาไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะมันจะมีเขียนคำว่า UGC นั่นเองพอเรากดเข้ามานะคะเขาก็จะมีมิชชั่นบอกเราค่ะว่าเรานะคะจะต้องเก็บค่ะเป็นหัวกะโหลกสีทองนะคะให้ครบทั้งหมด300ชิ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าตกลง300หรือว่า500ชิ้นกันแน่นะเพราะว่าตรงนี้นะคะเขียนว่า300นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขามาเขียนว่า500นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งทางด้านซ้ายมือนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลขบอกนะว่าของฟรีเนี่ยเหลือให้เรารับนะคะทั้งหมดกี่ชิ้นนะตอนนี้เนี่ยก็ยังเหลือเต็มๆเลยนะคะทั้งหมด10,000ชิ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเจ้าหัวกะโหลกสีทองนะคะอยู่ไหนมีลักษณะหน้าตาแบบไหนนะนี่นะคะด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมคะที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยมันก็จะเป็นหัวกะโหลกนะคะที่เป็นรูปแบบเป็นหัวไดโนเสาร์อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งทุกคนนะคะพอเก็บมาเนี่ยมันก็จะมาขึ้นนะคะที่ตัวเลขตรงนี้เลยค่ะบวกเพิ่มขึ้นมานะส่วนตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นวงล้อนะคะสามารถสุ่มเนี่ยสปินได้ฟรีด้วยนะทุกคนเนี่ยสามารถสปินนะคะแล้วก็มาลุ้นนะว่าเราเนี่ยจะได้นะคะเป็นเจ้าหัวกะโหลกทองอันนี้หรือเปล่านะคะหากว่าเราได้เนี่ยมันก็จะมาบวกเพิ่มให้เราด้วยนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เป็นประมาณนี้นะยังไงเนี่ยก็ไว้เจอคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ